BBS เนี่ยก่อตั้งในปี2530ซึ่งแต่ก่อนเดิมเนี่ยทางผู้ก่อตั้งคือคุณประสงค์ธาราชัยกับทางคุณตะบันคงยินตระกูลแล้วก็วิศวกรอื่นๆที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับอาชีพวิศวกรที่ปรึกษาหรือว่าธุรกิจหลักที่ BBS ทําอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องมีปัจจัย2 อย่างที่ทางลูกค้าเขาถึงจะจ้างเรานะครับปัจจัยแรกคือการที่จะเป็นที่ปรึกษาใครได้เนี่ยมันจะต้องมีความรู้ครับข้อหนึ่งเลยถ้าเป็นที่ปรึกษาแล้วไม่มีความรู้ก็คงไม่มีคนจ้างส่วนเรื่องที่สองเขาต้องมีความเชื่อถือในคนที่เขามาปรึกษานะครับเราผลิตวิศวกรผ่านการเทรนนิ่งในศูนย์เทรนของเราปลูกฝังกันผ่านรุ่นสู่รุ่นให้เขาเป็นวิศวกรที่ดีให้เขามุ่งมั่นในการสร้างงานคือไม่พยายามที่จะไปหาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่งานนะครับอีกอย่างนึงที่ PBS ทำก็คือเราสร้างนวัตกรรมในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาเนี่ยถ้าไม่มีการสร้างนวัตกรรมไม่มีการใช้ knowledge ใช้ความรู้นะครับไม่มีการเก็บองค์ความรู้เอาไว้ภายในองค์กรไม่มีการบริหารจัดการความรู้หรือว่าสร้างเป็นโปรแกรมขึ้นมาใช้ที่ใช้อยู่ภายในองค์กรเนี่ยก็จะไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นในองค์ธุรกิจเดียวกันได้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมันมีผู้บริหารเองเป็นคนนำคือทาง PBS เองเรามีความเข้าใจว่าจุดแข็งที่สำคัญของบริษัทครับคือเราไม่มีไม่ได้แล้วก็จะให้คนอื่นนำก็ไม่ได้เพราะถ้าให้คนอื่นทำมันก็จะไม่สำเร็จซึ่งรวมถึงการทำ CSR ของเราด้วยจุดเริ่มของการทำ CSR จริงๆต้องรู้ตัวเองก่อนว่าธุรกิจของเราเนี่ยคือทำอะไรรู้ว่าตัวของเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าง PBS เนี่ยเรารู้ว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคือเรื่องความรู้จุดแข็งของเรานี่คือเรื่องการเป็นความดีเราก็ต้องพยายามชักเราเผยแพร่ความรู้กับความดีของเราเนี่ยออกไปแล้วเพื่อพยายามชักชวนให้คนอื่นมาทำเหมือนเราเราก็พยายามจะค้นหาวิศวกรที่ดีเราสร้างวิศวกรที่ดีแล้วก็พยายามทำโดยที่ไม่เห็นตรา PBS อยู่ในนั้นเพราะเราไม่ได้อยากจะให้มันเป็นของเราเพราะมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเป็นวิศวกรที่ดีอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนดีคนเดียวด้วยมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นสิ่งที่เราพยายามเริ่มต้นทำแล้วก็พยายามชวนคนอื่นมาทำแล้วก็ถ้าทุกคนทำได้เนี่ยสังคมโดยรวมของวิศวกรมันก็จะเป็นดีวิศวกรที่ดี